โรคสมองเสื่อมคือชื่อกลุ่มอาการที่มีการทำงานของสมองในด้านความจำความคิดการใช้เหตุผลการใช้ภาษาและการรับรู้สิ่งแวดล้อมผิดปกติไปทำให้เกิดปัญหาทางความคิดการตัดสินใจพฤติกรรมและอันผิดปกติไปมีผลต่อการใช้ชีวิตหรือการทำกิจวัตรประจำวันจนในที่สุดผู้ป่วยหลายคนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดสถิติของโรคสมองเสื่อมปัจจุบันประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยมีจำนวนมากขึ้นทำให้โรคสมองเสื่อมเพิ่มขึ้นตามเป็นเงาตามตัวจากการศึกษาทางระบาดวิทยาพบว่าผู้ที่มีอายุตั้งแต่อายุ65ปีขึ้นไปจำนวน100คนมีโอกาสเป็นโรคสมองเสื่อม5คนและเมื่ออายุมากขึ้นอัตราการเกิดโรคจะเพิ่มขึ้นอีกอาการโรคสมองเสื่อมอาการของโรคอัลไซเมอร์จะกินเวลาหลายปีและแสดงอาการตามระยะเสื่อมของสมอง3ระยะดังนี้อาการโรคสมองเสื่อมระยะแรกอาการโรคสมองเสื่อมระยะปานกลางอาการโรคสมองเสื่อมระยะสุดท้ายการรักษาโรคสมองเสื่อมปัจจุบันยังไม่มีการรักษาใดที่สามารถรักษาโรคอัลไซเมอร์ให้หายขาดได้มีเพียงการรักษาให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้